สวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะฮะผมฮาร์ทสุทธิพงศ์ทัพพิทักษ์กุลตอนนี้มาอยู่ที่สำนักงานของ jobtopgun.com นะฮะมอตโต้ของเขาคือหางานได้งานหาคนได้คนนะครับวันนี้อยู่กับผู้บริหาร2ท่านจาก jobtopgun.com พี่วิเชียรและน้องกิ๊กนะครับวันนี้เราจะมาแถลงข่าวในเรื่องของผลการเชิญชวนให้เพื่อนๆแล้วก็ทุกคนนะครับได้มาร่วมสนุกกับการเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงคือบ้านของเราซึ่งเป็นเพลงธีมซองของ jobtopgunซึ่งตอนนี้เราได้รับเรียกได้ว่าการคัดกรองมาจนถึงรอบไฟนอลตอนนี้เรามีเอนทรีทั้งหมดกี่รายครับคุณกิ๊กจริงๆตอนนี้นะคะพี่ฮาร์ทเรามีคนที่เข้ามาเนี่ยทั้งหมด75คลิปนะคะซึ่งจริงๆพี่ว่า75คลิปเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเกินความคาดหมายของกิ๊กมากๆเลยครับแล้วพอเราได้คลิปมาเนี่ยต้องบอกว่าคัดเลือกยากมากค่ะพี่เพราะว่าเรานั่งดูกันเนี่ยโอ้โหประทับใจหมดทุกคลิปดูทุกคลิปแล้วส่งมาให้ผมดูอีกพี่วิเชียรบอกโอ้คุณฮาร์ทช่วยผมหน่อยผมไม่ไหวแล้วอันนั้นก็ดีอันนี้ก็แจ๋วโอ้โหผมสุดท้ายเราใช้คริเทียอะไรที่จะคัดเลือกจาก75ให้เหลือ5สุดท้ายครับค่ะจริงๆต้องบอกก่อนนะคะพี่ฮาร์ทว่า75คลิปเนี่ยเราดูนะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันคัดเลือกไม่ถูกเลยว่าใครจะเป็นผู้เข้ารอบอะไรเงี้ยทีนี้เราดูไปดูมาเนี่ยเราก็เลยคิดว่าใน75คลิปเนี่ยเราลองมาแบ่งกันเป็นกลุ่มดีกว่า oh. เพราะว่าใน75คลิปเนี่ยมีทั้งคนที่ร้องเดี่ยวร้องคู่หรือว่าบางทีเขามาเป็นบริษัทเลย หรือว่าบางทีเขาเป็นเพื่อนกันในบริษัทเขาก็มาทำด้วยกันอย่างเงี้ย กี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะเอาคนที่ร้องเดี่ยวมาแข่งกับคนที่ร้องทีมมันจะแฟร์ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าก่อนอื่นเลยเราเอา75คลิปเนี่ยเราแบ่งเป็นกลุ่มๆแบ่งเป็นกี่กลุ่มเราแบ่งออกเป็น5กลุ่มแยกออกมาก่อนเลย5กลุ่มมีเดี่ยวมีเดี่ยวโซโล่นะโซโล่มีดูโอดูโอเสร็จมีเป็นแบบกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนนะฮะมีครอบครัว family บ้านที่5บริษัทโอ้โหครบเลยแล้วเราก็เอา the best จาก5 category เนี่ยมาใช่ค่ะแล้วจากนั้นก็มาตัดสินอีกทีนึงอีกทีเข้าใจละเข้าใจละพี่วิเชียรรู้สึกยังไงครับกับโครงการนี้นี่ครั้งแรกเลยใช่มั้ยที่ jobtop กันได้ทำเนี่ยใช่ครับคราวนี้เวลาเราจะตัดสินอะไรใครเนี่ยต้องมีความระมัดระวังมากๆครั้งแรกเวลาเรามาดูมันผสมปนเปกันไปหมดเรางงมากว่าเอ๊ะใครควรจะชนะใครด้วยเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยมันตัดสินใจลำบากมากครับเพราะฉะนั้นการแบ่งเนี่ยมันก็เริ่มมีความชัดเจนว่าถ้าเราแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มก่อนแล้วก็ในแต่ละกลุ่มเนี่ยเราคัดเป็นวินเนอร์ขึ้นมาแล้วค่อยมาคอมเพลตอีกทีนึงนะครับรางวัลของเราคือกีตาร์มาร์ตินสองตัวนะฮะสองตัวนี้ถ้าพี่ฮัทจะไม่ผิดรวมมูลค่า 200,000 กว่าบาทถูกไหมฮะถูกต้องค่ะเป็นรุ่นแบบรุ่นระดับท็อปๆเลยแหละของมาร์ตินเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดปรารถนาของนักเล่นกีตาร์ถ้าใครเล่นกีตาร์นี่มาร์ตินนี่ถือว่าเป็น Mercedes Benz นะหรืออาจจะเป็น Rolls Royce ของกีตาร์ก็ได้นะถ้าเวลาแจกทั้งทีใช่ไหมครับก็ต้องแจกกีตาร์ที่เป็นยีนถูกต้องของนี่ล่าสุดวง Brothers Four OneThere were green fields kissed by the sun ทุกคนเล่นมาร์ตินหมดผมเห็นเลยเนี่ยไอ้หัวเนี่ยมาร์ตินนอกจากกีตาร์2รางวัลแล้วตอนนี้เราไฟนอลมาเหลือ10แล้วก็คัดเหลือ5ฉะนั้นที่เหลือที่จะไม่ได้กีตาร์เนี่ยเรามีอะไรให้เขาไหมจ๊ะน้องกิ๊กจริงๆเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นพิเศษมากๆเลยค่ะพี่ฮาร์ทเพราะว่าที่แรกเราคิดว่าโอ้ย10คนอุตส่าห์ทำเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบทุกอันเลยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรที่ให้เขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคุยกันทางทีมคุยกับคุณวิเชียรนะคะแล้วเราก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย2คนได้กีตาร์ไปแล้วอีก8คลิปที่เหลือเนี่ยเรามอบรางวัลพิเศษให้คือให้เงินไปทานข้าวคนละ 5,000 บาทโอ้โหนี่บางคนบอกโอ้โหระหว่างกีตาร์กับ 5,000 เราเอา 5,000 ดีกว่าพูดเล่นพูดเล่นกีตาร์ตัวเราเป็นแสนนะโอ้โหพี่วิเชียรผมว่าสุดยอดจริงๆสำหรับคนที่เขาไม่ได้คาดหวังใช่ๆจริงๆมากเพราะว่าจริงๆแล้วรางวัลเราคือกีตาร์2ตัวจบแต่นี่พี่วิเชียรแล้วก็จ๊อบท็อปกันเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความเรียกได้ว่าความมานะนะของแต่ละคลิปจริงๆถ้าให้ได้หมด75ให้ไปแล้วนะฮะแต่75คลิปนี้ได้ได้ voucher Starbucks ก็ได้พี่วิเชียรบอกก็ให้ไงครับแต่ให้เป็น gift voucher จาก Starbucks นะฮะคนละ voucher ลูกสาวผมก็ได้ผมเองก็ให้ลูกสาวมาเล่นเขาก็ได้ gift voucher จากพี่วิเชียรเหมือนกันนะฮะฉะนั้น10 final ที่เข้ามาเนี่ย2จะได้กีตาร์ส่วนที่เหลือ8นี่จะได้เงินรางวัลท่านละท่านกลุ่มละ 5,000 บาทกลุ่มโอ้โหนะขอทานข้าวกันขอปรบมือนะครับแสดงความยินดีแทนเพื่อนๆทุกคนที่ได้เข้ารอบทั้ง10อ้าวคราวนี้พอ10มาแล้วเนี่ย
เราใช้เกณฑ์ตัดสินอย่างไรว่าใครจะได้กีตาร์และใครจะได้เงิน 5,000 ครับคราวนี้ประเด็นคือเราเชิญชวนทั้งไม่ว่าจะเป็นนักเล่นดนตรีหรือเป็นมือสมัครเล่นมาเข้าร่วมสนุกเราไม่ได้เรียกว่าร่วมประกวดแต่เป็นการร่วมสนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเกณฑ์การตัดสินเลยตัดสินจากฝีมือกีตาร์อย่างเดียวไม่ได้นะครับคราวนี้พอมาอยู่ในรูปของกลุ่มต่างๆแล้วเนี่ยมันยากที่จะบอกว่าเราจะยุติธรรมพอที่จะบอกว่าใครควรจะชนะใครนะครับเพราะฉะนั้นณจุดๆนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าก็เขาก็เป็นเลิศในกลุ่มของเขากีตาร์สองตัวนี้ถ้าจะแฟร์ที่สุดเนี่ยก็อาจจะต้องยอมจับฉลากกันอยากจะให้พี่วิเชียนได้คอมเมนต์ในแต่ละคลิปที่เข้าสู่5รอบสุดท้ายสักเล็กน้อยครับว่าความโดดเด่นของแต่ละแคตตากรีเนี่ยที่เข้ามาเหลือ5ไฟนอลเนี่ยมีอะไรบ้างครับเป็นอะไรบ้างครับก็มีกลุ่มของบริษัทนะครับครับร้องดีภาพสวยประทับใจที่มีการแปลงเนื้อร้องให้เข้ากับนิยามของตนเองนะครับในกลุ่มของครอบครัวประทับใจที่มีการแปลงเนื้อร้องให้เข้ากับนิยามของตนเองห่วงใยรักกันคือบ้านของเรานะครับแล้วก็ในกลุ่มเพื่อนนะครับคุณภาพเสียงกีตาร์ก็ดีมากประทับใจในการทำงานของกลุ่มเพื่อนในส่วนเดี่ยวเนี่ยประทับใจในความตั้งใจทำวิดีโอตัดต่อภาพเพื่อเพิ่มจุดสนใจอย่างโดดเด่นแล้วก็เขาพูดไว้ว่าทุกแห่งตรงนั้นเป็นบ้านของเรานะครับแล้วสุดท้ายล่ะครับสุดท้ายนะครับดูโอนะครับประทับใจในภาพรวมเสียงร้องอบอุ่นนิยามดีมีการประสานเสียงกันอย่างมีเอกลักษณ์ประทับใจที่มีการแปลเนื้อร้องให้เข้ากับนิยามของตนเองรวมกันสร้างมาเป็นบ้านของเราแล้วทั้งหมดนี้จริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของความประทับใจมีความกินใจกันในทุกคลิปอย่างที่สมกับที่เราอยากจะให้มีการส่งต่อสิ่งดีๆมีเหมือนกับมีความคิดในเชิงบวกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อีกในแง่มุมหนึ่งคือเราอยากจะส่งเสริมให้คนไทยเพิ่มขีดความสามารถของตนเองโดยผ่านดนตรีกีฬางานอดิเรกแล้วก็ในเรื่องของกีตาร์เนี่ยหลายคนทิ้งไปจริงๆเคยเล่นวัยรุ่นนี่แทบจะทุกคนเลยนะจับกีตาร์มาเล่นเราอยากให้มีการกลับมาแล้วก็เรียกความรู้สึกดีๆโดยเฉพาะในยุค 4.0 ซึ่งเรามักจะหลงอยู่กับพวกเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่โซเชียลมีเดียทั้งหลาย ความจริงสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือความรักความผูกพันในชีวิตจริง human interaction ใช่แหมพี่วิเชียนพูดได้ประทับใจผมมากเลยมาถึงตอนนี้ละเป็นโมเมนต์ที่หลายคนรอคอยว่าใครจะได้กีตาร์มาตินไปครองท่านละ1ตัวและนี่คือพริตตี้เอื้ออาทรของเรานะฮะคุณฝนนะครับโอ้โหนี่เป็นกลาสจาร์ที่น่าเกรงขามมากนะฮะในนี้จะมีรายชื่อของผู้ที่เข้ารอบสุดท้าย5ท่านด้วยกันมีชื่อใครบ้างครับนะบอกมาเลยก็อันแรกนะคะก็คือคริสจากคิงพาวเวอร์ค่ะที่เป็นคุณนพดลคุณชอบกาแล้วก็คุณอธิคมแล้วก็อันที่2ก็คือจากคุณพัฒนาอันนี้เป็นตัวแทนจากครอบครัวตัวที่3ก็คือจากกลุ่ม3สิงห์เจ้าสำอางค่ะอันนี้จากกลุ่มเพื่อนที่เขาเล่นกีตาร์พร้อมกันแล้วก็4ค่ะคุณเชอันนี้มาท่านเดียวแต่ว่าตัดต่อภาพได้ประทับใจเรามากแล้วก็คลิปสุดท้ายคือ cover Aloha อันนี้มาเป็นดูโอประสานเสียงเยี่ยมมากๆดีกันทั้งหมดเลยกินกันยากมากกินกันไม่ลงเอางี้ดีกว่าอ้าวใครจะเป็นท่านแรกพี่จับถือให้เรียกครับอ้าวโอเคเอาเชิญคุณฮะเอาผมก่อนนะโอเคนะฮะผมจะเป็นคนแรกที่จะจับสุ่มจับนะฮะรายชื่อของผู้ที่จะได้รางวัลกีตาร์มาตินรุ่น18มูลค่า 110,000 บาทนะฮะจากนี้ไปเราจะไม่ตัดต่อเลยนะครับจะถ่ายแบบต่อเนื่องเลยอ่ะผมได้มาแล้วในมือนะฮะต่อไปพี่วิเชียรครับพี่วิเชียรจะเป็นคนจับรางวัลสำหรับผู้ที่จะได้กีตาร์มาตินรุ่น28มูลค่า 145,000 บาทอ้าวเรามาเปิดเผยรายชื่อพร้อมๆกันเลยนะฮะแกะยังไงเอ่ยมันติดสก็อตเทปไปใช่ไหมสก็อตเทปไปด้วยเหรอคะโอ้โหหนาแน่นจริงๆนะฮะมันติดผลติดสก็อตเทปมันติดดีมากเกินไปนะจน
ต้องใช้เครื่องมาตัดเอาละนี่ได้ละผมได้ละเนี่ยได้ละมาแล้วครับใครจะได้กีตาร์รุ่น18คนนั้นคือ3สิงเจ้าสำอางครับได้รับรางวัลกีตาร์มาตินรุ่น00018มูลค่า 110,000 บาทเย้ขอแสดงความยินดีกับกรุ๊ป3สิงเจ้าสำอางนะฮะมีคุณพงษ์ทองคุณสุรศักดิ์และคุณวิรยุทธ์Congratulations ของพี่วิเชียรครับว้าวได้คุณประกาศอ้าวได้ครับของพี่วิเชียรนะครับผู้ที่ชนะคือ Cover Aloha นะน้องปฏิเมศกับน้องสมบูรณ์นะฮะเป็นคู่หูดูโอที่น่าเกรงขามตอนนี้เบิร์ดกับฮาร์ทท่าทางจะตกงานแล้วครับนะฮะแล้วเราจะทำพิธีมอบกีตาร์และเงินรางวัลกันยังไงครับพี่วิเชียรน้องกิ๊กคิดว่าเราจะมอบให้วันที่23ค่ะพี่ฮาร์ทวันอาทิตย์โอ้ตรงกับวัน Facebook Live ของเบิร์ดกับฮาร์ทพอดีเลยนะฮะเราก็อาจจะจัดเป็นไลฟ์อีเวนต์เลยนะส่วนจะเป็นสถานที่ใดกี่โมงนั้นคอยติดตามรายละเอียดผ่านทาง Facebook jobtopgun.com นะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับพี่ๆแล้วก็แฟนๆรายการทุกท่านรวมถึงนะฮะลูกค้าสมาชิกของ jobtopgun.com ที่ได้ติดตามกิจกรรมของเราแล้วก็ร่วมสนุกกับการร้องเพลงเล่นกีตาร์คือบ้านของเรากับ jobtopgun.com และเบิร์ดกับฮาร์ทขอขอบคุณผู้บริหารของ jobtopgun.com พี่วิเชียรและน้องกิ๊กเป็นอย่างสูงครับนะฮะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงจะได้พบกันในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็คอยติดตามกิจกรรมที่ดีๆจาก jobtopgun นี้ต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับที่ตรงนี้ที่กินอยู่และได้เรียนรู้ทุกอย่างรวมกันสร้างมาเป็นบ้านเรา